มะยมเชื่อมทำยังไงให้เม็ดสวยแจกสูตรการทำมะยมเชื่อมให้รสชาติอร่อยแถมเก็บไว้ทานได้นานเป็นปีเลยค่ะถ้าใครมีเยอะๆก็สามารถทำขายได้เลยนะคะสูตรนี้เดี๋ยวไปทำพร้อมกันกับจอยเลยค่ะก่อนชมคลิปฝากเพื่อนกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้จอยด้วยนะคะมาทำมะยมเชื่อมพอดีมะยมที่บ้านนะคะปีนี้ออกลูกดกมากจอยเลยทำแปรรูปอยู่2อย่างนะคะครึ่งนึงนำไปดองและอีกครึ่งนึงนำมาทำมะยมเชื่อมค่ะค่ะหลังจากที่เราล้างและคัดมะยมออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นเราก็นำมะยมมาคลึงคลึงคลึงให้เม็ดมะยมอะค่ะมีความรู้สึกว่ามีน้ำมะยมออกมานะคะตรงน้ำนะคะมันจะมีรสชาติที่เปรี้ยวเราก็คลึงพอประมาณนะคะอย่าคลึงแรงจนเกินไปเพราะจะทำให้ลูกมะยมแตกค่ะถ้าใครทำเยอะอะค่ะต้องการพื้นที่กว้างๆก็ใส่กะละมังแบบนี้ก็ได้นะคะเราก็ทำการนวดคลึงมะยมไปนะคะให้นิ่มพอประมาณนะคะแต่ไม่แตกเม็ดมะยมออกมาค่ะจะได้สวยนะคะค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็มาเตรียมในส่วนของน้ำเกลือนะคะจอยจะใช้เกลือจำนวน100กรัมต่อมะยมจำนวน5กิโลกรัมนะคะเราก็นำมะยมที่เรานวดเสร็จเรียบร้อยแล้วมาแช่น้ำเกลือไว้ประมาณ30นาทีค่ะเพื่อที่จะช่วยลดความเปรี้ยวของมะยมลงนะคะค่ะพอเราแช่น้ำเกลือเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปเราก็นำมะยมมาแช่น้ำปูนใสนะคะเราจะใช้เนื้อปูนจำนวน50กรัมต่อน้ำสะอาด3ลิตรนะคะแช่น้ำไว้แล้วคนรอจนตกตะกอนตักแต่น้ำใสๆนะคะมาแช่มะยมน้ำปูนใสอะค่ะจะช่วยให้มะยมอะค่ะมีความเด้งนะคะเราจะแช่น้ำปูนใสต่ออีก20นาทีนะคะพอครบ20นาทีค่ะเราก็นำมะยมนะคะไปล้างน้ำนะคะล้างประมาณ 3-4 รอบหรือว่าแล้วแต่ค่ะใครจะไม่ล้างก็ได้นะคะแต่สูตรจอยล้างน้ำปูนใสออกก่อนนะคะค่ะพอเราล้างมะยมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นเราก็นำมาใส่กระทะที่เราจะทำการเคี่ยวเลยนะคะตรงนี้จอยจะใช้น้ำตาลทรายไม่ฟอกสีนะคะจำนวน2กิโลกรัมน้ำตาลทรายขาวจำนวน1กิโลกรัมเกลือ20กรัมน้ำเปล่าจำนวน1ลิตรนะคะใส่ลงไปในกระทะค่ะแล้วก็ทำการเคี่ยวใช้เวลาเคี่ยวอยู่ประมาณ2ชั่วโมงเหมือนกันนะคะตรงนี้ค่ะเราใช้ไฟอ่อนนะคะค่อนไปทางอ่อนไม่ใช้ไฟแรงนะคะเพราะเราต้องใช้เวลาเคี่ยวจนกว่ามะยมอะค่ะจะเปลี่ยนสีของมะยมอะค่ะจะค่อยๆเปลี่ยนไปนะคะผ่านไปประมาณ40นาทีค่ะมะยมก็จะเริ่มเปลี่ยนสีไปอีกสีหนึ่งแล้วนะคะ
เริ่มเปลี่ยนแล้วค่ะใกล้จะได้แล้วนะคะถ้าสีเป็นประมาณนี้เราก็คอยคนอยู่ตลอดนะคะจนกว่าน้ำของมะยมเนี่ยค่ะจะแห้งหรือว่ามะยมเปลี่ยนสีเท่าที่เราพอใจเราก็สามารถปิดแก๊สแล้วก็ตักออกได้เลยค่ะเนี่ยค่ะพอเคี่ยวได้ที่นะคะมะยมก็จะสีประมาณนี้ต่อจากเนี้ยค่ะเราก็จะตักไปพักให้เย็นนะคะแล้วเราก็เก็บใส่กระปุกหรือว่าถุงซิปหรือว่าใครที่ทำขายก็นำมาเสียบไม้ก็ได้เป็นรายได้ด้วยนะคะลองไปทำกันดูค่ะสำหรับคลิปนี้จอยขอฝากไว้เพียงเท่านี้ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้จอยด้วยนะคะ